ช่วง Green Idea โดยปตท.คุณผู้ชมคะขยะที่ย่อยสลายยากมักจะสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ค่ะบ้านของเราเต็มไปด้วยขยะที่ย่อยสลายยากนับตั้งแต่ชิ้นเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่นะคะของชิ้นนี้ก็คือที่ขุดอเนกประสงค์นั่นเองนะคะใช้ไปนานวันก็กลายเป็นสนิมเพราะฉะนั้นนะคะก็นำมาแปลงโฉมนะคะพ่นสีให้สวยงามแล้วก็นำมาไว้เป็นที่แขวนตังหูน่ารักน่ารักค่ะนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงจอคอมเก่าที่หมดสภาพนำมาใส่ไอเดียเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ชิ้นใหม่ได้เช่นกันค่ะและถ้าหากว่าใครมีตู้เย็นเก่าก็สามารถแปลงโฉมได้นะคะขยะที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้นะคะย่อยสลายยากค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเรานำกลับมาใช้ใหม่ใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับ Green Idea ค่ะสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน